ลูกศิษย์พระอาจารย์คมเศร้าหลังรู้ข่าวลาสิกขาเผยวัดเงียบเหงาลูกศิษย์เศร้าทราบข่าวพระอาจารย์คมลาสิกขาเงียบก่อนหายตัวไปเผยเป็นพระผู้ตั้งมั่นและเคร่งครัดในแนวทางการสอนบรรยากาศวัดเงียบเหงาวันที่6พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณวัดป่าธรรมคีรีธรรมยุทธศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนาตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสภาพทั่วไปเงียบเหงาไม่พบแม้แต่พระสงฆ์และผู้มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามที่เคยปรากฏเช่นเมื่อก่อนลูกศิษย์เศร้าทราบข่าวพระอาจารย์คมลาสิกขาเงียบก่อนหายตัวไปลูกศิษย์เศร้าทราบข่าวพระอาจารย์คมลาสิกขาเงียบก่อนหายตัวไปโดยศิษย์ผู้ใกล้ชิดพระวชิรญาณโกศลวิคมอภิวโรหรือพระอาจารย์คมวัดป่าธรรมคีรีจันดีอนุสรแห่งวัดป่าธรรมคีรีกล่าวว่าหลังรู้ข่าวพระอาจารย์ออกจากวัดไปและข่าวว่าได้ลาสิกขาบทไปอย่างกระทันหันต่างเศร้าว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาพระอาจารย์คมเป็นพระผู้ตั้งมั่นและเคร่งครัดในแนวทางการสอนวิปัสสนากรรมฐานเดินตามรอยคำสอนทางพระพุทธศาสนาและมีการพัฒนาด้านปฏิสังขรณ์อ่านข่าวพ.ศ.แจงพระอาจารย์คมสมัครใจสึกเองไม่มีรายงานเรื่องทุจริตเผยเหตุตั้งรักษาการเจ้าอาวาสลูกศิษย์กล่าวต่อว่าเป็นพระหนุ่มที่มากด้วยบารมีจนมีลูกศิษย์เลื่อมใสจากทั่วสารทิศซึ่งยังเป็นพระที่มีอายุเพียง39ปีซึ่งต่อจากนี้หลังจากพระราชวชิราลังการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีได้ลงนามในคำสั่งวัดป่าธรรมคีรีลงวันที่3พฤษภาคม2566แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรีโดยมีพระราชวชิราลังการและพระอุดมธีรคุณเป็นที่ปรึกษาและพระญาณดิลกแดงเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่เป็นประธานการตรวจสอบยาติโต้ไอปรีชยาให้สัมภาษณ์ไม่เป็นความจริงงงทำเพื่ออะไรพี่สาวโกโก้อดีตผู้จัดการไอปรีชยาไม่สบายใจหลังจากฟังบทสัมภาษณ์ออกมาตอบโต้ว่าดาราสาวพูดไม่เป็นความจริงและไม่รู้เจตนาเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566คุณจิ๊กพี่สาวของโกโก้เกียรติศักดิ์เหลืองรุ่งโรจน์อดีตผู้จัดการส่วนตัวของไอปรีชยาพงธนานิกรดาราสาวเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากครอบครัวไม่สบายใจเมื่อได้เห็นบทสัมภาษณ์ของไอปรีชยาที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคุณจิ๊กกล่าวว่าหลังจากที่ไอปรีชยาได้ไปออกรายการหนึ่งแล้วได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวการเสียชีวิตของน้องสาวแล้วมีข้อเท็จจริงบางอย่างคลาดเคลื่อนทําให้ครอบครัวเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมากโดยเรื่องแรกคือเรื่องให้สัมภาษณ์ว่าคุณไอได้ไปตามหาที่โรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนั้นไม่เป็นความจริงและที่บอกว่าไปเจอน้องสาวเสียชีวิตแล้วไม่มีใครนั้นไม่เป็นความจริงเพราะครอบครัวอยู่กับน้องสาวตลอดญาติเป็นคนแจ้งรายละเอียดให้กับตำรวจและแจ้งโรงพยาบาลทั้งหมดส่วนไอ้นั้นมาเป็นเจ้าภาพ1คืนและมาร่วมงานศพในวันเผาเท่านั้นรายละเอียดเรื่องการจัดงานศพญาติเป็นคนจัดการทั้งหมดไม่ใช่แบบที่ดาราสาวให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนจัดการเองแล้วหลังจากที่น้องสาวเสียทางด้านของไอซ์ก็ไม่ได้ติดต่อหรือโทรมาพูดคุยอะไรกันอีกเลยทั้งนี้ไม่รู้ว่าเจตนาที่ให้สัมภาษณ์คืออะไรแต่สิ่งที่ให้ข้อมูลกับทางสื่อมันมีความคลาดเคลื่อนแล้วทำให้กระทบกับความรู้สึกของครอบครัวเพราะเรื่องราวผ่านไปกว่า3ปีแล้วเราทุกคนพยายามจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาเลวร้ายแต่เมื่อมีข่าวนี้มาอีกก็ทำให้กระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวเป็นอย่างมาก
ู้อำนวยการกกต.แจงปมชูวิทย์แฉอำนาจเจริญโมเดลสั่งจับตาขนคนใช้สิทธิการล่วงหน้าผู้อำนวยการกกต.จังหวัดแจงชูวิทย์โพสต์อำนาจเจริญโมเดลโกงเลือกตั้งชี้เป็นเรื่องเก่าอยู่ขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงสั่งจับตาขนคนใช้สิทธิล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมนี้วันที่6พฤษภาคม66จากกรณีนายชูวิทย์โพสต์ข้อความอำนาจเจริญโมเดลโกงเลือกตั้งด่วนอำนาจเจริญมาแล้วเกณฑ์ชาวบ้านลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมนี้เป็นหมื่นคนสายลับรายงานอำนาจเจริญเขต1เขต2จ้างอสมคนละ 5,000 บาทไล่เก็บบัตรประชาชนจากชาวบ้านแล้วเอาไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทางออนไลน์ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดที่สำนักงานกกต.จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการกกต.จังหวัดอำนาจเจริญชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าเบื้องต้นประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีข่าวมานานแล้วซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกกต.จังหวัดอำนาจเจริญส่วนที่นายชูวิทย์โพสต์ก็เป็นเรื่องเก่าที่เราได้ทราบข้อมูลและอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะเป็นเรื่องตั้งแต่ช่วงที่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับเรื่องที่มีชาวบ้านเข้ามากกต.จังหวัดซึ่งไม่ใช่การร้องเรียนแต่เป็นเพียงการเข้ามาให้ข้อมูลกับทางกกต.จังหวัดซึ่งทางกกต.จังหวัดก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วทั้งนี้กรณีข้อมูลที่มีการโพสต์ว่ามีการลงทะเบียนเลือกตั้งเขต1จำนวน 11,170 คนและเขต2จำนวน 12,600 คนนั้นเป็นการลงทะเบียนของผู้ที่จะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศที่ไปทำงานต่างจังหวัดและไม่สามารถกลับมาเลือกตั้งได้ในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวนั้นจะถูกส่งกลับมาที่กกต.จังหวัดอำนาจเจริญจากทั่วประเทศที่ประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดมีจำนวนผู้เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญเขต1ยอดลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง 4,735 คนยอดลงทะเบียนในเขตเลือกตั้ง17คนเขต2ยอดลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง 2,524 คนยอดลงทะเบียนในเขตเลือกตั้ง18คนรวมทั้งสิ้น 7,294 คนโดยกกต.ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้ทั้ง2เขตซึ่งเขต1ที่หอประชุมศรีอำนาจโรงเรียนอำนาจเจริญเขต2ที่หอประชุมโรงเรียนปทุมราชเวงสาซึ่งในวันพรุ่งนี้กกต.จะได้มีการตรวจสอบด้วยว่ามีการขนคนมาเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ว่าจริงหรือไม่